สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับผมบั๊มอติวัฒน์กับรายการอิ่มอร่อยกับบั๊มครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเพราะว่าผมมีโอกาสได้มาทำบุญกฐินที่สุพรรณบุรีแล้วก็เลยพาคุณผู้ชมมาทานของอร่อยอร่อยที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับที่อำเภอเมืองเนี่ยนะครับมีร้านส้มตำอร่อยอร่อยอยู่ร้านนึงที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปแนะนำนะครับกับร้านพี่จีนั่นเองครับร้านของเขาเนี่ยนะครับอยู่ด้านหลังที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนี่เองเลยโรงแรมพัชระมานิดนึงอยู่ซ้ายมือครับเดี๋ยวตามผมไปชิมเลยครับว่าที่นี่มีอะไรอร่อยบ้างครับตามมาเลยเจ้าถิ่นอย่างผมพามาทั้งทีก็ต้องพาไปร้านที่อร่อยอร่อยในจังหวัดสุพรรณกันเลยทีเดียวครับวันนี้ผมจะพาผู้ชมไปร้านส้มตำที่ผมพูดได้เลยว่าในจังหวัดสุพรรณเนี่ยร้านนี้อร่อยสุดๆครับร้านพี่นี่ชื่อร้านอะไรครับพี่ร้านเจตีร้านไม่ได้มีชื่อร้านเจตีส้มตำเอาเป็นชื่อพี่นะชื่ออะไรนะครับเจตีเจตีครับแกจัดเอาพี่จีดีกว่าเออพี่จีดีกว่าผมว่าในเฟซของพี่ก็มีรูปลงนะเฟซอ่ะในเฟซอ่ะที่เกี่ยวกับบอลนะอ้าวที่มันไปเกี่ยวกับบอลนะไม่โอ้ยมันก็ไปบอลเยอะแล้วนะเป็นบอลอ๋อไปมอสุพรรณเหรอใช่อ๋อนี่ผมเห็นป้ายข้างหลังแล้วโอเคร้านพี่เปิดมากี่ปีแล้วพี่จีก็20กว่าปีได้แล้วมั้งส้มตำพี่จีนี่มีเคล็ดลับอะไรที่มันสามารถที่จะบอกได้สักนิดนึงไหมมีเคล็ดลับอะไรเลยไม่ได้สูตรมาจากไหนคิดเองทั้งนั้นคิดเองทั้งนั้นเลยเหรอไม่ได้เลือกพันธุ์มะละกอพี่เต้ร้านที่พี่พาไปเลือกพันธุ์มะละกอเราสามารถเลือกไม่ได้หรอกแล้วแต่พาประจำเขาจะเป็นยังไงมะละกอแล้วจะส่งมาแบบไหนมาไงก็ต้องอย่างนั้นวันนี้ผมก็จัดไปถึง4เมนูด้วยกันครับอันนี้ก็จะมีน้ำตกหมูครับแล้วก็มีส้มตำไข่เค็มดูหน้าตาแล้วน่ากินมากน้ำลายไหลเลยนะครับเนี่ยอีกอันนึงก็จะเป็นยำปลาหมึกครับปลาหมึกเขาก็สดทีเดียวฮะและที่ขาดไม่ได้ก็คือไก่ทอดดูจากหนังแล้วเนี่ยดูแล้วจะกรอบมากไปชิมกันเลยครับนี่นะครับน้อยอ่ะมีนี่อร่อยมากคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมชิมน้ำจิ้มนิดนึงสุดยอดไก่ทอดนี่นะครับหนังกรอบมากครับกินแล้วต้องกินอีกหยุดไม่ได้เลยครับคุณผู้ชมครับไก่ทอดอันนี้เป็นน้ำตกหมูของเขาเยอะจริงครับอร่อยต้องทำใส่ประกอบอร่อยมากครับตอนนี้คนก็เริ่มมาแล้วแต่ว่าถ้ามาตอนเที่ยงนี่ไม่ได้กินแน่นอนครับเพราะว่าโต๊ะเขาเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสัก8-9 โต๊ะเนี่ยครับเต็มจะเต็มเอียดเลยฮะแล้วก็คนนี้จะรอคิวกันเยอะมากแล้วก็อันขายดีก็คือไก่ทอดแล้วก็ส้มตำนั่นเองฮะวันนี้ก็ถือว่ามาเร็วนะครับประมาณสัก10:30 11:00 เนี่ยก็น่าจะยังพอมีที่ให้ผมทานได้อยู่ฮะพี่ทีถ้าเกิดว่ามากินเนี่ยร้านอยู่ตรงไหนครับพี่ร้านอยู่ติดกับใกล้ๆกับพัชราติดกับ TPNT เส้นหลังโรงพักเปิดทุกวันกี่โมงกี่โมงเขาทำมานี่มาแค่ไหนเก้าโมงเก้าโมงครึ่งถึงบ่าย3:00 ครึ่งแต่ว่าไก่บางทีมันจะหมดแล้วนะช่วงเย็นๆอ่ะก็บางทีก็ไม่หมดครับอย่างเดียวส่วนใหญ่ก็จะไม่หมดหรอกเราทำเยอะถึงส่วนใหญ่ไก่เราทำเยอะขอบคุณครับพี่พบกับอิ่มอร่อยกับบั๊มได้ใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ